เมื่อเราเปิดโปรแกรม Flash ขึ้นมานะครับก็จะพบ Flash หน้าตาในลักษณะนี้ก่อนอื่นเราก็จะทำการสร้าง Document นะครับหรือว่าเอกสารขึ้นมาสำหรับทำงาน Flash กันก่อนรูปแบบของการสร้างเอกสารนั้นก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบ Action Script 3และแบบ Action Script 2ส่วนรูปแบบอื่นๆที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับจะเป็นรูปแบบของ Advanced นะครับก็คือเป็นลักษณะที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูงเพิ่มขึ้นไปเอาละครับเรามาดูในรูปแบบของ Action Script 2กันก่อนaction script 2นั้นก็คือเป็นรูปแบบคำสั่งก็คือ document ตัวนี้จะถูกควบคุมด้วยคำสั่ง action script 2กับลักษณะ action script 3ก็คือ document ตัวนี้จะถูกควบคุมด้วยคำสั่ง action script 3รูปแบบของ action script 2นั้นข้อดีก็คือมีคนใช้มากเนื่องจากว่าเป็นเวอร์ชันเก่าถูกพัฒนามาก่อนแล้วก็รูปแบบข้อดีของ action script 3ก็คือมีเครื่องมือใหม่ๆเข้ามาที่จะทำให้เรานั้นสามารถใช้งาน action script 3ตรงนี้ได้นะครับก็คือจะเป็นเครื่องมือใหม่ๆที่อยู่ในนี้นะครับซึ่งสำหรับผมเองนั้นก็จะเลือกเป็นรูปแบบของ action script 3เนื่องจากว่าตอนนี้ action script 2นั้นค่อยๆเสื่อมความนิยมและ action script 3ถึงแม้ว่าจะมีคนใช้น้อยอยู่แต่ก็กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เลือกเป็นรูปแบบ action script 3ซึ่งเหมาะกับ flash cs 5.5 ด้วยเมื่อเราเปิดขึ้นมานะครับสำหรับผู้ที่เคยใช้ Flash มาก่อนอาจจะไม่คุ้นชินกับหน้าตาเหล่านี้แล้วก็สามารถปรับ Flash ให้เป็นลักษณะของ Classic Mode ได้นะครับโดยเลือกไปที่ Windows แล้วก็เลือกไปที่ Workspace นะครับซึ่งก็จะมีหลายรูปแบบให้เราเลือกนะครับหากเราเลือกเป็นรูปแบบของ Animator นะครับก็คือเป็นพัฒนาในลักษณะของ Animator ก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้แต่ละรูปแบบนั้นไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องใช้รูปแบบไหนนะครับก็คืออยู่ที่ว่าเราถนัดก็พอซึ่งการใช้งานเครื่องมือต่างๆก็เหมือนกันผมก็จะไปเลือกในรูปแบบของคลาสสิกนะครับเป็นรูปแบบที่มีการใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดนะครับแล้วก็หลายๆคนก็คงจะคุ้นชินกับลักษณะนี้มากกว่าสำหรับผู้ที่เคยใช้แฟลชมาแล้วเมื่อเราได้หน้าตาของแฟลชมาเป็นลักษณะนี้แล้วเราก็จะมาเริ่มการทำงานของแฟลชกันอันดับแรกนะครับเราก็จะมารู้จักแฟลชโดยภาพรวมกันก่อนส่วนแรกนะครับก็คือส่วนของเมนูบาร์นะครับก็จะเป็นลักษณะของการรวบรวมคำสั่งทั้งหมดนะครับของแฟลชที่อยู่ในนี้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นส่วนของทูลบาร์ก็คือเครื่องมือต่างๆที่เราจะใช้งานนะครับส่วนที่3นะครับถัดมาก็คือสเตทหรือว่า workspace นะครับตรงนี้ก็คือพื้นที่การใช้งานนั่นเองนะครับเมื่อเราทำการวาดเขียนปรับแต่งอะไรลงไปต่างๆนะครับส่วนตรงนี้นั้นก็จะเป็นส่วนที่ถูกนำออกมาแสดงถัดมานะครับก็คือ timeline timeline นี้ก็คือส่วนในการแสดงเวลากับการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับตัว timeline นั้นจะมีตัว jog bar นะครับหรือว่าตัวสไลด์ตรงนี้ครับเลื่อนวิ่งไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะแสดงเวลาต่างๆนะครับในการเคลื่อนไหวของแอนิเมชันหรือว่างานที่เรากำลังสร้างอยู่ถัดมานะครับก็เป็นส่วนของพาเนลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น color panel นะครับในส่วนของคำสั่งต่างๆที่เป็นพาเนลซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ในส่วนเหล่านี้กันนอกจากพาเนลแล้วนะครับก็ยังมีส่วนของ property นะครับส่วนของ property นี้ก็เป็นส่วนในการกำหนดรูปแบบของ panel อีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำความเข้าใจนะครับในส่วนของ panel ตรงนี้ซึ่ง panel เหล่านี้นั้นก็สามารถปิดเปิดได้ตามความสะดวกนะครับและสามารถคลิกลากออกมาแล้วก็นำไปใส่ไว้ที่เดิมได้ปิดแล้วก็เปิดนะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานเอาละครับและนี่ก็เป็นบทแรกนะครับเกี่ยวกับการใช้งาน Flash บทต่อๆไปเราจะมาพูดถึงการใช้งานที่มากขึ้น